ตามหามาโดนเราไปกินซอยจุดแสบๆกันนะวันนี้ไหมยิบเก็ตบอกคุ้มเก่านะครับเจอแล้วเจอแล้วขอซอยจุดแค่ว่าผมไม่ได้ครับเพื่อนขี้อายครับผมเดี๋ยวจัดให้จัดให้ได้เลยจ้าเดี๋ยวจัดให้จ้าครับแท็กซี่เนาะขี้อายใช่ไหมครับผมโมเมนต์นักแสดงอาชีพเนาะแล้วก็ปกติพักก๋วยเตี๋ยวใดครับผมมินบุรีครับมินบุรีเนาะมื้อนี้ได้โอกาสมาส่งลูกค้าแท้ดีกว่าหรือจังได๋ก็พอดีตั้งใจสิเข้ามาก็ต้องคนโยสนามบินเรียกมาครับผมขอบคุณหลายๆที่แวะมาเนาะเดี๋ยวถ่ายแป๊บนึงถ่ายแป๊บเดียวแป๊บเดียวครับผมเอาละเจ้าผมก็แล้วล่ะครับผมเอาละครับคนมากินจุนะครับผมตับสดๆจับจนเลือดแดงใกล้วายเลยอันนี้ผักขี้ริ้วมันบ่อันนี้ผักขี้ริ้ว30 กิโลนุ่งตักสีเห็นว่าอยากกินว่าท่านโอ้ตับนี่งามครับผมแขนโจโก้เลยเหมือนหรือว่าแขนอันตันมันนี่ครับขนาดเชียงไม่ไหมเลยก็แม่ได้ไหมบ่ผลทันเป็นแป๊บนึงครับแล้วผักกิเลียวตับได้แล้วนะวันนี้เลือดแต่เนื้อโอ้โหเนื้อนี่ขึ้นเนียนเลยเนื้อช่อนเนื้อช่อนอีกแล้วอ้าวมันจุแสบเลยว้าลองดูนะจุนี่ต้องใส่เนื้อไอ้ช่อนเนาะมันเนื้อมันสิแน่นเลยแต่ว่ามันกระนุ่มนะกันเป็นเนื้อแบบข้าวเนื้อเลยแต่มันแสบแบบนั้นเนาะต้องสีสันก็ได้เรียบร้อยแล้วครับผมแล้วจ้าจุกับจุจุโอ้ร้อนมึงรู้จักบ้านเดิมอยู่จังหวัดใดก่อนราข้ามครับเฮ้ยอยู่เมื่อใดมาปีปทุมครับเอ้าผมอยู่หน้าดุนเลยเนี่ยเออผมมาปีโอ้โหคนมาเดียวตัวนี้ครับผมไม่ว่าทางว่าบ้านเนี่ยอยู่หน้าดุนอยู่ใกล้ๆพระธาตุหน้าดุนครับโอ้หน้าปีปทุมครับโอ้อยู่บ้านไหนบ้านอยู่ตำบลสะโกครับตำบลสะโกคอยอยู่ตำบลน้องไผ่บ่ไกลกันเนาะบ่ไกลบ่ไกลโอ้ยเพื่ออะไรหาไปหามามีแต่คนมาเดียวกันเนื้อสดดีครับกินของดีมันต้องกินแหนมมื้อเช้าแซ่บๆตายก็เดี๋ยวบ่กินอยู่บ้านเฮาหากินยากเด้ครับโอ้ยไปซื้อเขาเจ้าตับก็บ่ได้ผักกิริวก็บ่ได้เกลือก็บ่ได้เลือดก็บ่ได้ทั้งเถื่อตับเป็นมาลูกค้าทั้ง YouTube เลยครับผม FC ทั้ง YouTube มากินน้ํา FC ครับติดตามตลอดครับลูกค้าทั้ง FC น่ะมากินตายห้อยเผือกครับทั้งไก่ทั้งไก่ก็มาครับเดือกับมาจากต่างประเทศก็มีร้านน้อยๆอย่างนั้นครับเอ้าง่ายๆกันดีกันนะบ่ได้ยากกินแบบสไตล์ทานเฮานี่ล่ะครับขอให้อิ่มขอให้พี่กินแล้วคิดฮอดกันกินต้องยิ้มพร้อมคิดฮอดกันพร้อมเนื้อของผมนี่เป็นเนื้อที่มาจากราชบุรีคนขายอยู่ราชบุรีมาส่งประมาณ4 ทุ่มมาส่งเป็นเนื้องัวบ้านเฮางัวกินหญ้าเพี้ยผมก็ต้องใส่เพี้ยงัวกินหญ้านี่ตลาดเพิ่นอยู่ตลาดแยกเพิ่นเลิ่นลาดอยู่หน้านิคมนี่ครับไปก็ไปแวะได้เพราะคนขายสดจ้อยๆดอก
เนื้อนี่ยู่ตรงไหนครับอยู่หน้านิคมครับไปถามหาเลยร้านน้องบิวร้านน้องบิวว่างสิงัววันนี้เนื้อที่แน่นว่าจะมากินตูด้านเหนือได้ไม่เอาเลยมากินตูล่องเมืองควานอย่างนี้กลางเหนือเนี่ยได้กินยาเนี่ยหากินยาแล้วครับหลังจากเขาก็บางร้านก็คนบ่เฮ็ดเด้แต่ก่อนตรงไปตับบางร้านมันก็บ่เฮ็ดลงยูทูบมาครับลงมวนๆนึกได้ล่ะครับว่ามันเป็นโลกอินเทอร์เน็ตนะครับโลกโซเชียลเฮาต้องตามให้ทันเป็นลักษณะคือเฮาก็ร้านน้อยๆแต่เฮาโปรโมทการค้าการขายไปในตู่ต่อยกันถ้ามากินนึงทีแหละครับคนที่ได้ลงก็เอาไว้เป็นที่ระลึกให้ลูกหลานเบิ่งอ่ะนะสิอวดหมู่อวดพวกได้เนื้อสดดีๆครับล่ะเนื้องามครับเอาล่ะครับผมนั่งไว้เพื่อวิธีทำนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเด้อขอบคุณสำหรับทั้งแท็กซี่เพิ่นมากินครับผมคนบ้านเดียวกันนะทั้งสารคามครับผมบอกไปบอกมากครับเจอคนบ้านเดียวกันครับผมผมอยู่ว่าปีผมอยู่หน้าดุนใกล้ๆกันแล้วครับผมขอบคุณหลายๆเนาะลงบัญชีแล้วเลือกไว้เพื่อให้ลูกให้ร้านได้เบิ่งครับผมทั้ง YouTube ครับติดตามในห้อยเผือกได้ครับสําหรับคนที่เข้ามาใหม่ขอบคุณหลายๆคนที่อยู่เก่าก็แฮงดีใจครับผมครับสําหรับคลิปนี้เอาไว้ทํานิดเนาะครับครับสวัสดีครับ